สวัสดีครับพวกเรา Be My Boyfriend 2นะผมซิฟึกครับกระชานอภินันท์ครับทอมมี่สิริโชคครับครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับผม3คนกับ Vogue Thailand แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันครับผมเกมที่เล่นก็คือเกมอะไรครับคุณทอมมี่ต้องห้ามครับก็กติกานะครับผมก็จะมีคำออกมาแจกของพวกเราทั้ง3คนนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติผมได้คำอะไรคำผมต้องห้ามพูดคำนี้แต่ว่าเพื่อนๆก็จะต้องมาแบบบิ้วเพื่อทำให้ผมพูดคำนี้ออกมาให้ได้แล้วถ้าใครพูดคำนั้นออกมาจะเป็นยังไงครับคุณชาก็จะตกรอบครับแล้วก็ต้องออกจากโปรเจกต์ไปใหญ่ไปอันใหญ่ไปเนาะรอเล่นครับตกรอบไปเฉยครับผมเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอ๋ออ่อนเออไม่ไหวไม่ไหวลืมดาวนะฮะปกติเวลาที่แบบเขาแบบตะโกนอะไรว้าวคืออะไรสวัสดีครับโอ้ยพี่กระชาพี่กระชานี่คือแบบชอบอะไรบ้างฮะชอบอะไรบ้างชอบหมาไหมพี่เหรอกูคิดนะเนี่ยไม่ปกติพี่อะในชีวิตพี่อะเคยทำอะไรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเจอแล้วแบบรู้สึกอย่างงี้ป่ะรู้สึกอุ้ยคือรู้สึกอะไรวะไอ้รู้สึกอุ้ยอะนั่นแหละพี่คิดเราพูดออกมาดูไอ้รู้สึกอุ้ยรู้สึกกลัวเหรอรู้สึกกลัวเหรอเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยกลัวชาอะไรวะผมขอดูเพย์แบ็กได้ไหมใครที่พูดแบบพูดก่อนเนี่ยแปลว่าคนนั้นต่อยผมยังรู้พี่คิดอะไรอยู่แต่เราคิดว่ามันเป็นอีกคำหนึ่งตกใจเหรอคิดว่ามันคำว่าเอ้ยเป็นอะไรแบบหมาเอ้ยแสดงว่ามันต้องน่ารักหรือมันต้องอะไรพี่แพ้แล้วพี่แพ้แล้วคือมีคิวเลอร์ด้วยหรอใช่มีคิวเลอร์พี่กระชายยังพูดได้อยู่ไหมฮะช่วยบิ้วหรือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคนั่งเป็นเขาเรียกว่านั่งเป็นวุ้นนั่งเป็นวุ้นนั่งเป็นวุ้นไปก่อนไปครับผมก็ลองเล่าเรื่องนึงมาปกติชอบเล่นดนตรีแบบเวลาใครแบบว่าเบอร์เวลาใครให้ผัดกันคนละแบบคนละบาวล่ะโอเคคนละบาวล่ะท่านโทษนะผมนะแข่งกันจึ๊บอ่ะผมให้พี่ก่อนยากอยู่กันนะตอนนี้ซีรีส์เรื่องอะไรที่รู้สึกว่าแมนที่สุดรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แมนดิเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เหี้ยเป็นซีรีส์ที่ดีแล้วเวลาคุณแบบว่าคนมาทำอะไรให้คุณอ่ะคุณจะปฏิเสธเขาว่าอะไรเวลามีใครมาทำอะไรดีๆให้คุณอ่ะคุณจะปฏิเสธเขาว่าอะไรไม่กล้าปฏิเสธพูดมาได้เลยคิดอะไรของยิ่งใหญ่พูดมาเลยยอดบอกไม่เล่นไหนเก่งก็ไม่เล่นนะจี้ไปเลยจี้ไปเลยใช่ไหมเวลาเขาจุดประทัดอ่ะมันจะปังยังไงเนี่ยดังไงเชนซีกับสองครับผมยังจริงๆผมยังยิงไม่ตรงไว้ผมคิดเยอะเอิญถ้าสมมติแบบว่าถ้าถามตรงๆน่าจะแบบง่ายกว่าอะไรเงี้ยถ้าถามผมก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาสมมติแบบผมบอกว่าเวลาคุณรับของจากผู้ใหญ่อ่ะคุณทำอะไรต่อหลังจากนั้นอะไรเงี้ยกลับตาครับเฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าที่แล้วไม่ได้ยินข้าวหวานอุ๊ดข้าวแกงเดี๋ยวข้าวแกงกินแล้วเมื่อเช้านอนไหนเนี่ยบ้านเอ้าตื่นกี่โมงอะไรนะตื่นกี่โมงพี่จำเวลาไม่ได้ตื่นกี่โมงจริงเหรอพี่นัทพี่จำไม่ได้ผมตื่นหกโมงเลยนี่ก็ตื่นเจ็ดโมงพี่ชาตื่นกี่โมงตื่นบ่ายเลยดิตื่นบ่ายว่าแล้วว่าพี่ตื่นบ่ายหืมใส่ไม่ถูกแล้วเนี่ยผมว่าพี่ตื่นบ่ายแน่นอนตื่นบ่ายใช่ป่ะตื่นบ่ายเออใช่ว่าแล้วมาสายเนี่ยโอ้โหใช่ปฏิเสธอะไรสิเราทำได้แบบอ่ะนี่เราต้องพูดเป็นประโยชน์ไม่คนจริงก็ต้องยอมรับไงพี่ตื่นกี่โมงไม่วันนี้พี่ตื่นกี่โมงจำไม่ได้แปดโมงจำไม่ได้แต่ตอนเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ตื่นนอนเขาเรียกว่าอะไรตื่นมองอาลุกฮะพี่ไม่หัวยากพี่กินหวานไหมจริงจริงชอบนะเว้ยชอบแต่มันไม่ดีกับร่างกายเวลากินเยอะๆมันอ้วนง่ายอ้วนน้ำตาลง่ายพี่ชื่อชอบกินป่ะน้ำตาลชอบกินน้ำตาลไหมไม่จริงไหมก็ไม่ชอบไม่พลาดอะไรนี่ไปกินข้าวกันดีกว่าเว้ย
เฮ้ยเดี๋ยวเราเพิ่งกินข้าวพี่หิวเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเออพี่ไปวะทอมได้ดิเลือกร้านใช่ไหมเย็นนี้ได้ร้านหรือยังยังไม่ได้ร้านนะผมคิดอยู่เนี่ยตอนนี้น้ำตาลมีรสชาติยังไงรู้แล้วมีรสชาติยังไงเกมนี้พี่ไม่แพ้แน่นอนทอมมี่น้ำตาลมีรสชาติยังไงมีรสชาติแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบมันเฮฟบอยอะเฮฟบอยมีรสชาติยังไงพี่รู้แล้วไม่ต้องมาขยี้เฮฟบอยมีรสชาติยังไงไม่พูดแน่แน่ไม่พูดแน่แน่เฮ้ยปกติพี่เป็นคนนอนตื่นแบบตื่นสายตื่นสายเวลาจบผมไม่อยากเขียนละเนี่ยแล้วแบบเหมือนจ้องจะเล่นอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมแบบผมคืออะไรอ่ะถามหน่อยดิยากใช่ปะก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่รู้จะสื่อยังไงอ่ะน้ำตาลมีรสชาติยังไงน้ำตาลมีรสชาติเหมือนสารที่มีแทนความหวานแทนความหวานรู้แล้วไม่หนุนแล้วเออว่าสารที่มีแทนความเอ้ยไม่ได้ดิมาเริ่มรู้ทริคแล้วตอนนี้ยังไม่โดนใครถามเลยอ่ะคุณจะถามอะไร12นาฬิกาเรียกว่า12นาฬิกาจะเรียกอะไรก็เรียกว่า12นาฬิกาดิแล้วคือแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเรียกอะไรเช้ากลางวันเอ้าบ่ายสายไม่แต่ถึงไม่แต่นี่อยากรู้แต่ถ้ามันถึงเวลาจริงเราห้ามพูดคำที่เขาอยู่ในหน้าอกปะไม่เกี่ยวพูดได้หลอกล่อได้พูดได้หลอกล่อได้โอ้โหอยากเล่นใหม่เลยอ่ะแม่หลอกล่อได้อะไรไปกินข้าวเพื่อนหน่อยหิวอ๋อหิวโอ้โหหน้าตาพี่อ่ะพี่น่ารักชื่อแอดอปสีพึกแฮนซัมอ่ะสุภาพเอ้ยหน้าตารวมๆกันพี่คิดว่าผมเป็นคนหน้าตาน่ารักน่ารักหล่อเท่เอาสักอย่างดิน่ารักหล่อเท่สักอย่างแล้วผมอ่ะน่ารักเหมือนเที่ยวกูเลยเหมือนกันคิดอะไรมาเลยด่ามาเลยคิดว่าเพื่อนเราอ่ะแม็กเจนมานะเป็นคนยังไงเป็นคนหล่อแม็กคือแม็กเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากโคตรเท่โคตรหล่อโคตรคูลจริงรู้สึกป่ะใช่หล่อหล่อผมชอบมากจริงหรอเออไทยเพลงดีด้วยมันหล่อตรงไหนวะมันหล่อตรงไหนวะแต่แม็กเจมานะไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะใช่มีความคูลน่ารักขอโทษนะเพื่อนพลาดทิ้งเพื่อนนะผมว่าเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนแบบสุภาพด้วยสุภาพของผมรู้แล้วน่ารักใช่ใจดีสิ่งที่กูอยากเป็นมาตลอดแล้วกูเป็นไม่ได้คือคนดีไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหมือนว่าพี่ชายไม่ใช่พี่ชายช็อตเลยพี่รู้ว่าผมทายเว้ยสุภาพหล่อใจดีหรืออะไรเงี้ยแบบเหมือนคิดไปแล้วอะไรเงี้ยเอาหรอมันคือไม่รู้ลองเดาดูใช้แบบอะไรอ่ะเท่ฟุกๆมาฟุกๆมากมันหลังๆอ่ะมันจับทริคได้อ่ะใช่ๆไม่น่าเล่นอีกรอบเลยทำไมพี่ก็ชนะแล้วจริงเหรอจริงเหรอไม่เล่นหรอกเอ้ยซีติดสนุกซีอยากต่ออยากเล่นเองไงมารวมตัวกันได้ยังไงอย่างผมกับทอมมี่เคยเจอกันในโปรเจกต์ Be My Boyfriend Season 1ครับผมก็เคยมีโอกาสร่วมงานกันอยู่แล้วส่วนกับน้องซีเนี่ยเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกในโปรเจกต์ Be My Boyfriend ครั้งที่2ครับแต่อย่างทอมมี่กับซีนี่ก็รู้จักกันมาก่อนนั้นใช่ครับของทอมก็จริงๆมันเป็นสังกัดเดียวกันครับอยู่ค่ายเดียวกันจริงๆก็เคยเห็นพี่ขชามาก่อนที่อยู่บ้านเอฟชอบเพลงนึงของเล่นแบบทุกวันนี้ก็เป็นของเล่นแบบ10ปีแล้วไอ้หนูเออใช่ของผมก็พี่หมอนชวนครับพี่หมอนก็คือคนที่เป็นผู้จัดเนาะเป็นผู้จัดการชวนเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าอยากเขาคงเห็นความสามารถอะไรเราอย่างนึงแหละใช่อยากให้แบบกลมกล่อมได้มาเจอกันแล้วก็มารวมกันเป็น Be My Boyfriend 2ครับครับแล้วก็ที่มาอยู่ที่วัวประเทศไทยที่นี่นะฮะก็เราทั้ง3คนนะครับก็เป็นยูนิตแยกออกมาจาก Be My Boyfriend 2นะครับจริงๆก็จะมีอีก3คนเหมือนกันครับใช่ครับใช่ครับ
เราได้ถ่ายซีรีส์ Lost in the House ด้วยกันแล้วก็เป็นซีรีส์คอมเมดี้นะฮะมันก็ทำให้เราละลายพฤติกรรมไปได้แบบพอสมควรแล้วเนาะเราก็แบบรู้จักกันมากขึ้นแล้วแล้วพอมาถ่ายงานมาถ่าย MV ครับเพลง Overtime เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจูนหรืออะไรกันแล้วอ่ะเพราะว่ารู้จักทำงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีเหมือนกันสำหรับการถ่าย MV ในวันนั้นก็แบบเวลาใครมีผิดพลาดหรือว่าคอยเป็นมีอะไรที่ผิดพลาดในนั้นเราก็จะคอยช่วยเหลือตลอดใช่ครับเราร่วมงานกันแบบถ่ายซีรีส์มาแบบหลายคิวแล้วแล้วก็มันไม่ได้ถ่ายแค่ทำงานเราคุยแบบสำหรับสัพเพเหระสนุกกันเอ็นจอยกันกับโมเมนต์นั้นก็เป็นการที่ถ่าย MV ที่แบบไม่ได้มีความยากลำบากแล้วก็สนุกกับเอ็นจอยกับโปรดักชันมากๆเพราะว่าโปรดักชันเขาก็แบบยิ่งใหญ่มากเหมือนกันครับก็สำหรับโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2เนาะเราก็จะมีเพลงที่ได้ปล่อยออกไปให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วครับก็จะมีช็อกโกแลตครับที่ตอนนี้ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วแล้วก็จะมีเพลงซับยูนิตของพวกเราก็คือนี่เราก็ถือเป็น1ซับยูนิตนะครับแล้วก็จะมีของอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกเพลงนึงเพลงของพวกเรานะครับก็จะเป็นเพลง Overtime นะครับใช่ครับคนนี้นะครับเพลงนี้ก็จะได้พี่โปนะครับแล้วก็พี่ผูจะวงเฮนครับเป็นคนแต่งขึ้นมาเนื้อหาของเพลงก็จะพูดเกี่ยวกับการที่เราไปรักใครสักคนนึงก็รู้ทั้งรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะกลับมารักเราหรืออะไรแบบนี้แต่แบบอย่างน้อยขอให้ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างน้อยก็มีความสุขแล้วครับมันก็ดีที่ได้เจอกันแต่ทำไมมันฝืนอย่างนี้ทั้งที่ใจมันพยายามแต่ก็ทำไม่ได้สักทีอยากจนเธอค่อยๆเดินไปไม่อยากจะรั้งเท่าที่ทำไว้เพราะว่าใจฉันยังมีเรื่องให้คุยมากมายพอมาเดียวที่จริงเราต้องลองท่อนต้องส่งเธอคืนให้เขาไปเธอเดินไปส่งเธอนะเป็นวันสุดท้ายจะทำเวลาตอนนี้ให้มีความหมายครับผมโอเคนั่นก็ฝากทุกคนนะครับฝากติดตามโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ด้วยนะครับนอกจากจะมีเพลงรวมช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพลงที่เป็นซับยูนิตของพวกเรารวมไปถึงเพลงรวมปิดท้ายเพื่อมอบให้แฟนๆด้วยนะครับที่ประกอบซีรีส์ Rose in the House เนาะแล้วก็จะมีเพลงแบบพิเศษของแต่ละคนด้วยที่ชมเข้ามาก็ยังไม่รู้กันว่าทุกคนเลือกเพลงอะไรก็อยากติดตามด้วยฝากติดตามนะครับทางช่องทางนะครับโซเชียลนะครับของ The DND TH นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม Twitter รวมไปถึง YouTube Channel ครับก็ IG ด้วยนะครับ Instagram ด้วยใช่ก็อยากจะฝากทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราด้วยเพราะว่าทีมงานเบื้องหลังแบบลงทุนมากพี่หมอลงทุนมากกับการทำโปรเจกต์คอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็เพลงที่แบบเนื้อเพลงอะไรทุกๆอย่างมันแบบว่าผลิตขึ้นมาจริงๆเราเห็นถึงตรงนั้นจริงๆก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่หมอนว่าพี่หมอนขอบคุณเสมอแบบเฮ้ยขอบคุณมากนะที่ร่วมโปรเจกต์เราเกรงใจด้วยซ้ำที่แบบเล่นใหญ่ขนาดนี้มันคือเล่นใหญ่จริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบซับพวกเรา6คนด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โปรเจกต์ Be My Boyfriend 2นะครับที่คอนเสิร์ตนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าพวกเราจะเล่นเพลงอะไรนะครับในโชว์เดี่ยวของเราทั้ง6คนนะครับแล้วเจอกันนะครับเร็วนี้เจอกันแน่ครับว่าจะประกาศวันที่เท่าไหร่ใช่เท่ฝากด้วยครับบ๊ายบาย